ประเด็นเศรษฐกิจนะครับงาน Taka Splash Soft Power Forum 2024ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้ในงานมีหลากหลายโซนด้วยกันนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักอุตสาหกรรมด้านศิลปะและด้านการออกแบบครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีนะครับที่จะแสดงเห็นถึงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยใน11ด้านก็ได้แก่อาหารท่องเที่ยวเฟสติวัลกีฬาการออกแบบศิลปะแฟชั่นหนังสือภาพยนตร์ดนตรีและเกมออกสู่สายตาชาวโลกซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ระดับสากลสำหรับ2 อุตสาหกรรมไฮไลท์ในงานครับเริ่มต้นที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านศิลปะซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะเตรียมปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นอาร์ตอาเซียนฮับนะครับในงานมีเทศกาลนำเสนอผลงานศิลปินของไทยในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายต่อยอดสำหรับผู้เข้าชมที่มีความสนใจให้สามารถเลือกช่องทางแล้วก็เข้าถึงช่องทางในการพัฒนาทักษะหรือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับส่วนอุตสาหกรรมด้านออกแบบนั้นนำเสนอนิทรรศการโครงการและจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้คนมีอิสระในการแสดงออกเกิดการสร้างธุรกิจสำหรับงาน Taka Splash Soft Power Forum 2024จะจัดขึ้นในวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์